ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีน้องวีนค่ะสวัสดีพี่อ๋องค่ะเรื่องราวคืออะไรโอ้ยตายแล้ววันนี้ปื้มปิติยินดีมากอุ้ยตายพี่น้ำตาจะไหลแป๊บนึงนะแป๊บนึงอย่าร้องไห้พี่สาวแต่ไม่ใช่อะไรทำไมพี่สาวฝาแฝดไงพี่สาวฝาแฝดพี่สาวฝาแฝดนี่มอบหมายให้น้องมาทำแทนเลยโอ้ตายแล้วตอนนี้นะคุณผู้ชมงงหมดแล้วนะว่าสรุปแล้วพิธีกรผู้หญิงของเราคือใครกันแน่บอกเลยนะจ๊ะหลังจากที่ดาด้าถอนตัวออกไปไปมีบุตรมีบุตรนะน้องดาวก็มีบุตรตามไปแล้วมีบุตรเดี๋ยวนะมารายการนี้ต้องมีบุตรเหรอใช่น้องยังไม่มีสาเลยนะน้องจะมีบุตรเหรอรู้ยังว่าดาวก็ไม่มีสาเออเลิศอ่ะแต่ดาวมีบุตรไปแล้วฉันเลยไล่มันออกไปเขาจะเป็นภาระเออดีเข้าใจใช่ป่ะใช่แต่ว่าน้องยังไม่มีบุตรนะที่เห็นนี่อ้วนไม่ได้ท้องไม่อ้วนถ้าเทียบกับดาดาอ้วนกว่าเยอะพูดเลยดีใจมากเลยอยากขอก่อนหนึ่งทีโอ้ยดีใจเหมือนแบบว่าเป็นการวนเวียนมาเจอกันของสองพี่น้องน้องดีใจเราคลานตามกันมาเราเรียนที่เดียวกันมาถามว่าใครอยากรู้ไม่มีไม่มีแต่อยากบอกไงอยากบอกว่าทำไมถึงได้คุยกันได้เข้าขนาดนี้เพราะว่าเรียนที่เดียวกันมาถูกต้องสถาบันการศึกษาบ่มให้คนมันดีขนาดนี้เบ้าหล่อมันดีเข้าใจใช่มั้ยไปไหนน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลเอาล่ะวันนี้ครับอยู่กับน้องอ๋องแล้วก็น้องมีนนะกับรายการอร่อยอย่าเบรกนั่นเองครับบอกเลยว่ารายการเราเนี่ยหลังจากที่มีนเคยได้มาเป็นแขกรับเชิญมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากทำไมอ่ะพูดเลยมันมีความวึ้งวังฟุ้งฟิ้งเกียรติที่เดินออกไปอ่ะอะไรนะเกียรติที่เดินออกไปแล้วทำท่าตรงนั้นรู้ใช่ป่ะการรับกล้องต่ำคือเรฟเฟรนซ์คืออะไรคืออะไรใครเอาชิงดองมีนไปมีนไปใครเป็นโบใครเป็นจอยพูดสิไปทำมาเสียเวลาไหมดีกว่ารายการกี่ชั่วโมงอ่ะพูดสิไม่เรื่องอื่นอย่างนี้วันนี้เนี่ยเราต้องมาต้อนรับนักร้องคนหนึ่งโอ้ไม่ควรทำตาแบบนั้นจะบอกว่าเมื่อกี้ไงคือแอบเห็นแล้วไงแล้วตาเป็นประกายขนตาปลอมกระดิกปิ๊บๆเลยกระดิกเพราะอะไรหล่อไงคันหรอก็พูดไปเรื่อยนี่พ่อให้พกยาแก้คันมาด้วยนะทำไมอ่ะพ่อกลัวแบบอายคนอ่ะกูตอนแรกกินยาแก้แพ้โดสสูงมากเลยนะเพราะคันเคยเยอะตลอดแกแซ่บจริงแซ่บจริงในจริงผมยักษ์โศกเบาๆนะเราพูดเลยนะหมกโด่งนะอายุไรเลียเอ้ยไรเลียไรเลียพวกเราเลยคือเขาเรียกว่าเจนเดียวกันอ่ะก็เจอกันก็ต้องแบบเฮ้ยเป็นไงสบายดีเราเพื่อนวอทซับวอทซับอย่างงี้เลยอ่ะแกแฮปปี้ดีป่ะอันนี้เซิร์ฟเหรอหรือไม่ใช่เป็นท่าฮิปฮอปมีนโอเคก็ได้มินชอบไม่เก็ตพี่กละน้องผิดเองอะน้องผิดเองเราสองคนคือเจนเดียวกันเอ้ยเราเจนหรอเจนเดียวกันโอเคเราเจนเดียวกันแต่แขกอะไม่รู้อยากเห็นไหมอยากเจอมาต้องไปสิไปไปเจอผู้คนนั้นกันลำคันมินจังเลยอะขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราน้องสลอนแอนเน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลอนแอนเน่คือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยต้อนรับสลอนด้วยรถเปิดประทุนเลยทีเดียวพูดเลยจริงๆนะจ๊ะน้องว่าเหมาะกับเล่นสงกรานต์มากนะบ้าแกปีหน้าขอยืมพูดเลยว่าสงกรานต์ใครเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์หรูหราขนาดนี้อยู่บนก็เรานั่งพี่ของลองคิดดูเรานั่งอย่างเงี้ยเราสาดน้ำเออเก๋จะตายอ่ะเก๋ใช่ไหมเก๋จะตายแล้วพักแป๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครวะค่ะทุกคนไม่มีเอาล่ะเรื่องราวของอากาศร้อนเป็นเรื่องที่จิตเราสั่งฉันบอกเลยนะว่าขอรู้สิบก่อนคือหนาวมากพี่อ๋องเสื้อแฉะหมดละอะไรนะเสื้อแฉะหมดละไอหิมะไอหิมะไปอีรู้ยังกรุงเทพเป็นเมืองหลวงพระอาทิตย์บ้ารู้ยังกรุงเทพขึ้นนรกรู้ยังคือใกล้เคียงอ่ะเรามาคุยกับน้องกันดีกว่าสลัดแอนนิงทำไมถึงนามสกุลแอนนิงพ่อเขานามสกุลแอนนิงอ๋อหรอนี่ตอบให้ได้ก็ได้ไม่ใช่ไงไอมีนลูกครึ่งหรอใช่ครับเป็นลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งอะไรจ๊ะออสเตรเลียครับโอ้ my god ออสเตรเลียเกิดที่ไหนเกิดที่ไทยเกิดที่ออสเตรเลียพูดซิเกิดที่ฮ่องกงครับเฮ้ยทำไมอ่ะก็พ่อแม่ไปทำงานที่นั่นนะครับอ๋อเหรอใช่ครับดีจังแต่แล้วโตที่ไหนโตฮ่องกงหรือโตไทยหรือโตไทยครับโตไทยเดี๋ยวก่อนงั้นก็สันว้าวว้าวฉันคิดว่าฉันเล่นสปาร์ชอยู่ตอนนี้อ่ะมันล้มลงไปเลยอ่ะเอาล่ะเป็นมายังไงทำไมถึงได้มาทำซิงเกิลกับที่นี่
ก็ตอนแรกผมเข้ามาออดิชั่นตอนอายุ15 15แล้วไงต่อครับก็เข้ามาทำสกินเทสแล้วเออสกินเทสก็โกนหัวมาเลยดิสกินเทสอ๋อสกินเทสบางทีก็เล่นพร่ำเพื่อป่ะต่อครับผมก็เข้ามาทำสกินเทสเสร็จเขาก็ให้เป็นศิลปินฝึกหัดเขาก็ส่งไปเรียนพวกร้องเพลง acting เต้นอะไรพวกนี้ครับเพื่อหาว่าตัวผมเหมาะสมกับสไตล์ประมาณไหนครับผมแล้วดูว่าทำอะไรได้ดีบ้างครับแล้วเหมาะกับอะไรเออก็สุดท้ายมันก็คงเหมาะกับการเป็นนักร้องแหละครับเออเอาล่ะเราต้องให้สลันแอนนิ่งร้องเพลงหน่อยสักนิดนึงสักท่อนนึงเออท่อนฮุกได้ไหมฮุกเลยครับหรือเอาเริ่มหรือเอา A3 เอาฮุกแล้วกันเอาฮุกแหละครับโอเคโอเคครับผม1 2 3ไปเธอมองแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยเห็นเธอฟังแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยได้ยินบอกได้ไหมให้ฉันทำไงต้องพยายามสักเท่าไรเธอถึงจะเห็นและถึงจะเข้าใจได้ยินคำว่ารักคุณชอบตรงไหนวะเออมีพี่ตีหน้าเบาๆเบาๆนี่คือสไตล์ของน้องเออคือสไตล์อันนี้คือเนื้อเพลงมันพูดถึงอะไรไว้มันแบบเนื้อหาของเพลงมันก็พูดถึงการที่แบบเราจะไปรักใครข้างเดียวครับเพลงนี้มันก็เป็นเหมือนการเรียกร้องให้เขาแบบหันมามองเราบ้างเมื่อเราไปรักใครสักคนแล้วเขาไม่เห็นค่าไม่เห็นค่าคุณค่าของเราเรามองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินเออแล้วก็จะเจ็บบ่อยๆค่อยๆชินไงนี่เฮ้ยพูดเลยเพลงนี้คือประทับใจอ่ะเอาล่ะ MV ถ่ายทำเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้เขาถอดเสื้อถอดผ้าเป็นถ่ายที่อ่างเก็บน้ำบางเอ้ยบางพระครับบางพระชลบุรีใช่ป่ะฉันจำใช่ครับถูกป่ะดีอ่ะที่เขาเขียวครับผมเขาเขียวทำไมเขาไม่เขียวทำไมเขาไม่แดงทำไมต้องเขาเขียวก็อุดมสมบูรณ์ไงแล้วก็เลยเต็มไปด้วยป่าไม้นี่เหมือนกับฉันตอนนี้ดำจนจะเขียวเลยแล้วทำงานกับพี่พลเป็นไงนี่เขามีแบบเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบื้องหลังการทำงานของสลันแอนนิ่งอะไรเงี้ยเราได้พี่พลวงแครชมาเป็นคนทำเพลงเป็นโปรดิวเซอร์หรือไงบ้างครับแกพี่พลดุมากดุมากดุไหมดุไหมดุครับดุยังไงบ้างเขาก็เหมือนแบบถ้าเกิดผมพี่พลทำอะไรบ้างจับเราขึงไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ใช่ร้านนั้นซาดิสอ๋อเหรอเขาก็แบบเหมือนเวลาผมอาจจะทำอะไรที่มันแบบไม่ดีเท่าไหร่แบบทำแบบมาทำงานสายอะไรเงี้ยพี่เขาก็ด่าสั่งสอนนะครับผมด่าสั่งสอนแต่ฉันพูดเลยนะได้พี่พลคือถือว่าโชคดีโคตรโคตรอ่ะครับแกเขาเก่งมากเว้ยแล้วทุกอย่างแบบแล้วน้องจะโตและเก่งไปเลยใช่คอยดูแต่เขามาเจอพวกเราเดี๋ยวพี่พลโกรธแล้วนะเพราะว่าอะไรน้องเขาเสื่อมหมูไก่กุ้งมากเข้าใจใช่ป่ะหมูไก่กุ้งเข้าใจคำว่าหมูไก่กุ้งไหมไม่เข้าใจครับกระโหลกแมวอ่ะเข้าใจใช่ป่ะดูอีปุ้ยอ่ะดูแบบไม่ได้เรื่องเล่าอีปุกอีปุ้ยแล้วก็ดูแบบขิงขาซาตานอ่ะเออก็ใจป้าขิงขิงข้าขาขิงข้าขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางมาที่เดอะพรอมนาดคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะพาน้องสลันไม่ใช่เราพานะสลันพาพวกเรามาทานอาหารอาหารอะไรประเภทไหนครับก็จะมีอาหารญี่ปุ่นครับอ่าแล้วต่อจากนั้นก็จะมีของหวานอ่าเป็นญี่ปุ่นป่ะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันครับอ่าอิตาลีบ้านคือสัมผัสได้ถึงออนเซ็นนะตอนนี้แกฉันพูดเลยนะฉันเนี่ยนั่งบนรถคันนี้แล้วพอพูดถึงบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นป่ะป่ะนึกถึงตอนไปคาวดาวน์ที่โตเกียวเลยอะโอ้ my god อากาศมันเหมือนกันเป๊ะอ่ะใช่คือน้องไปโตเกียวมาเหมือนกันเมื่อตอนธันวาคมไอหิมะไอหิมะใช่เลยมันใช่เลยนี่แกถึงแล้วพร้อมมะพร้อมนะเยเบกโอเคถึงแล้วป่ะญี่ปุ่นไปจ้าลงจ้าสนับสนุนโดย Nescafé Protect Pro Slim และ Nestlé Choco Shape
อ๋องว่ามะทำไมคนที่ตึกเราอ่ะพูดดีเจแต่ละคนอ่ะไม่ค่อยชอบกินข้าวเลยอ่ะจริงเออบอกว่ากินข้าวทำให้อ้วนบอกเลยนะอยากไปตีปากตบปากเลยนะเพราะอะไรถ้าพูดถึงพลังงานที่ได้จากอาหารในกลุ่มข้าวแป้งและเทนพืชอ่ะอย่างเช่นข้าวซ่องมือขนมปังโฮวีตถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงมันฝรั่งอะไรเงี้ยจะให้พลังงานที่ไม่สูงเลยนะแต่การที่เลือกเอาอาหารในกลุ่มนี้มาปรุงประกอบอาหารที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้พลังงานสูงเพิ่มมากขึ้นและทำให้อ้วนได้ง่ายๆด้วยเช่นนำมันฝรั่งไปทอดรับประทานข้าวแล้วกับข้าวที่มีไขมันแล้วก็น้ำตาลสูงอะไรอย่างนี้หรือจะเอาขนมปังเนี่ยไปทาเนยทาแยมหรือแบบสอดไส้หวานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากผอมนะการอดอาหารเลยหรือไม่ค่อยกินข้าวเนี่ยก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบอยากจะแบบไม่อ้วนใช่ป่ะก็ให้เอาอาหารกลุ่มนี้เนี่ยนะมาประกอบอาหารให้ถูกต้องเช่นมันนึ่งให้สุกนะหรือเลือกรับประทานชนิดแบบไม่ขัดสีอย่างเช่นอ่ะพวกข้าวกล้องข้าวซ่อมมือโฮเกลนอะไรแบบนี้และที่สำคัญนะอย่าไปเติมไขมันเยอะนะเช่นพวกเนยน้ำมันหรือกะทิอะไรเงี้ยน้ำตาลเนี่ยก็อย่าไปใส่มันเยอะเท่านี้เองก็จะทำให้ได้รับพลังงานที่พอดิบพอดีพี่ดาววันหลังเนี่ยนะแกก็ทำไมไปบอกพวกนี้แบบนี้นี่ฉันบอกไปแล้วแล้วก็บอกวิธีที่ทำให้เหมือนกับเราสองคนทำอยู่ไงอ๋อวิธีเคล็ดลับใช่ไหมใช่แล้วเออบอกไปว่าไงบ้างก็บอกว่าให้ดื่มเนสกาแฟโปรเทคโพสลิมไงเพราะว่าในเนสกาแฟโปรเทคโพสลิมเนี่ยนะคะเขาเนี่ยให้สารสกัดจากถั่วขาวถึง445มิลลิกรัมเลยค่ะแล้วก็ช่วยบล็อกแป้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยได้ถึง 65% ค่ะแล้วก็จะช่วยยับยั้งการเกิดไขมันสะสมใหม่ในขณะที่ร่างกายเนี่ยหันไปเผาผลาญไขมันเดิมนะคะแค่นั้นเองหลังจากวันนั้นเนี่ยนะคะก็เห็นมาเห็นนะชงกันทุกคนเลยแบบนี้นะทำได้ดีถ้าเธอทำได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนะต้องดื่มก่อนทานอาหาร20นาทีนะจ้าใช่แล้วค่ะพูดถึงเนสกาแฟโปรเทคโพสลิมนะคะก็จะนึกถึงขึ้นมาได้เลยนะคะว่าสัญญาคุณผู้ชมไปค่ะว่าจะพาไปดูกิจกรรมครบรอบทั้ง6คนค่ะกับโครงการ New You กับโพสลิมและช็อกโกเชฟซีซั่น3นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างสาวสวัสดีครับขอบคุณครับสาวพร้อมหรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่อขวัญรวินสิงกัญญาค่ะชื่อเล่นซันนี่ค่ะแต่เล็กมาก็มีทุกคนเรียกว่าอ้วนไปสมัครงานก็ไม่เคยได้รับโอกาสในการเลือกเลยบอกบุคลิกไม่เหมาะเป็นนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพเฮ้ยตัวเองยังอ้วนยังสุขภาพไม่ดีแล้วคุณจะมาส่งเสริมสุขภาพเราได้ยังไงความใฝ่ฝันอยากเป็นคนเลือกบ้างไม่อยากเป็นคนถูกเลือกอยากทำงานค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภักษ์เจริญคงธรรมนะคะชื่อเล่นชื่อยุ่นค่ะแรงบันดาลใจของยุ่นก็คืออยากมีสุขภาพที่ดีถ้าสุขภาพดีแล้วหุ่นดีแล้วเราก็จะอยากมีน้องอะค่ะบ้านหนูอ่ะหนูเป็นคนเดียวที่แต่งงานแล้วก็ยังไม่มีหลานเลยแต่ว่าเรามีไม่ได้เพราะว่าตัวเราเองอ้วนเกินไปคือมันมีตอนแรกที่จะแต่งงานกับแฟนก็มีคนพูดว่าทำไมไปเลือกคนนี้มาทำไมไม่เลือกคนปกติสวัสดีค่ะชื่อแพลวเพนภาอินพลค่ะคบกับแฟนมาตั้งแต่ปีหนึ่งอะค่ะเราอยากที่จะแต่งงานกันตั้งแต่เรียนจบแต่ว่าวันที่เรียนจบไปเที่ยวดีมเวิร์กกับแม่ของฝ่ายชายแล้วแม่ก็ทักเรามาคำแรกเลยค่ะทำไมแพลวอ้วนจังเงี้ยค่ะทำยังไงให้เขาแบบอยากเดินกับเราแล้วเป็นปกติที่สุดอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่รักผู้หญิงคนนั้นอ้วนเขาไม่ได้ต้องการให้เราสวยที่สุดสำหรับเขางานแต่งงานแต่เราก็อยากจะสวยที่สุดสำหรับเขาด้วยใจของเราเองค่ะแหมแค่วันแรกเนี่ยก็สุดชิคได้ทำกิจกรรมกันถึงภูเก็ตกันเลยทีเดียวนะคะอิจฉามากๆเลยดูทุกคนเนี่ยดูมุ่งมั่นมากเลยนะยังไงเนี่ยด้าวขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะและคุณผู้ชมนะคะสามารถกลับมาติดตามกิจกรรมดีๆของพวกเขากันได้นะคะใช่แล้วนะครับที่นี่เลยครับ www.facebook.com/proslimandchocochef นั่นเองครับเอาล่ะไหนสิมีนร้านอยู่ไหนย่านี่ไงนี่ไงต้องหาก่อนนี่ฟูมิจะทิมหน้าอยู่แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ถึงแล้วร้านที่น้องจะพามากินชื่อร้านว่าฟูมิเห็นแล้วฟูเลยอ่ะไม่ถึงอารมณ์ใช่ไหมใช่มัน
ฟูฟ่องอยากไปรับประทานแล้วโอ้แต่แล้วแต่เราร้านนี้นะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นอาหารญี่ปุ่นบรรยากาศร้านก็ดูแบบน่านั่งน่าทานน่าริมรองมากน่าริมน่าลองมากเลยนะคะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรกินกันบ้างครับไปค่ะเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับอาหารครับมาเซ็กซี่จริงอะไรจริงพูดเลยว่าดาราดาอยู่หน้าเราตัวเด็ดมาเลยเอางี้เอาทุกอย่างปั่นรวมกันแล้วดื่มไม่อร่อยอ๋อไม่อร่อยหรอไม่อร่อยหรอบางสิ่งต้องแยกกินอ๋อเหรออยากกินรวมอยากกินมั่วไม่ได้แกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่าพี่รวมกินตลอดไงไม่ใช่พระปะเป็นหมาปะเลือกไม่ได้ปะอยากกัดตัวเองอยากกัดตัวเองวันนี้เราเด็กทั้งนั้นสรันทำไมถึงพาเราสองคนมาทานร้านอาหารชิพแพนี่เนอะพูดสิ You have to speak English กับ him นะเพราะ him เป็นลูกครึ่ง like ลูกครึ่งพูดไทยครับ like international yeah so why you take us here oh my god you can't believe ก็ปกติผมเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะครับได้ยินมาว่าร้านนี้อร่อยก็เลยอยากลองมากินดูครับชอบกินไงเค็มญี่ปุ่นเหรออ๋อชอบกินพวกปลาดิบครับนี่เลยน้องไม่ตลกเลยนะอะไรนะน้องไม่ตลกนะแกดูฉันปล่อยผ่านแกดูฉันเดี๋ยวฉันเล่นให้ดูอาหารญี่ปุ่นก็คือพวกแบบเอวีอะไรเงี้ยหรออันนี้น้องพูดไม่ได้เลยนะอันนี้พูดไม่ได้เลยน้องติดตันคอเจ็บคอแน่นเลยนะการแพ้อาหารน้องบอกเอวีไกลตัวไกลตัวไกลตัวฝรั่งตลอดโอเคมาสลันว่าสีว่าสีว่ามีอะไรบ้างวันนี้อะไรยังไงไหนสีอยู่อันนี้เป็นชุดปลาซาชิมิครับมีสลัดซาชิมิอันนี้ก็เป็นปลาโทโร่ฮอกเกะครับผมแล้วอันนี้เป็นสไปเดอร์โรเป็นเฮ้ยไม่กอดI love it อันนี้คือใช่นะจริงๆพูดเลยว่าตอบโจทย์เอาล่ะเรามาที่เมนูนี้ปูนิ่มห่อด้วยข้าวแกแกนี้คืออะไรอ่ะกุ้งมั้งอันนี้มันก็ต้องเป็นก้ามปูมาปูนิ่มมันสามารถทานได้ทั้งอันหรือเปล่าอ่ะมันเป็นปูนิ่มอ่ะเธอลองสิให้น้องทำนะนี่ไงนี่ไงน้ำซอสดีมากคือดีมากมันเป็นซอสหวานๆเนาะแล้วความกรุบกรอบของเทมปุระเนาะแล้วปูนิ่มมันจะมีความเค็มเบาๆใช่มันจะแบบว่าลงตัวคือตอบโจทย์อ่ะก็อร่อยดีครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบปลาดิบมากกว่าเราไปเมนูนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้คือโทโร่โทโร่ฮอกเกะเป็นปลาโทโร่ฮอกเกะย่างเขาบอกว่าไม่ได้ย่างเกลือไม่ได้ย่างอะไรทั้งสิ้นรสชาติที่เรากำลังจะได้สัมผัสโดนลิ้นเรานั้นเป็นรสชาติของเนื้อปลาจริงๆคือแบบมันมีความมันมีรสชาติอย่างนั้นมีความละมุนอยู่ในนั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นรสชาติอะไรต่อก่อนจะชิมมันถูกให้เกียรติสารันก่อนเลยในเซตเนี่ยก็จะมีปลาโทโร่ฮอกเกะย่างมีไลค์กับข้าวข้าวไรซ์สลัดแซลเลตและซุปซุปและไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไม่รู้เลยไข่ตุ๋นภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอ็กสตรีมสตรีมเอ็กซ์โนสตรีมเอ็กซ์ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นกินไทยคอลไข่ตุ๋นอันนี้ไม่เอาจิ้มอะไรทั้งสิ้นนะขอกินแบบเคี้ยวก่อนเรื่องคืออย่างนี้เรื่องคืออย่างนี้สลันใครรู้สึกเหมือนกันบ้างมีนแกกินเข้าไปปลาสดเนื้อปลาจะมีความเค็มนิดๆไม่แล้วมันนุ่มนูนี่ใช่มันมีไขมันแซ่บเบาๆและประเด็นคืออะไรรู้ป่ะมันมีทั้งเค็มและหวานแล้วพอบีบมะนาวไปเป็นเปรี้ยวมันมีการตัดรสชาติกันรสชาติทั้งสามเกิดสงครามเมืองทรอยอยู่ในปากฉันเมื่อกี้ฉันแฮปปี้มากสาบานคุณพระนี่คือไม่ได้ใส่เกลือลงไปไม่ได้ใส่เกลือสาบานเค็มเหมือนใส่เลยนะเฮ้ยอร่อยมากไม่เรื่องคืออย่างนี้หนึ่งที่มันมีเจือหวานเพราะอะไรปลามันทำมาเราจะมาต่อที่อีกเมนูหนึ่งต้องมาแล้วแล้วถ้าวันนี้สรันยังไม่แนะนำอีกพี่จะตีละพี่จะตีละโปรดของสรันเพอพี่ช่วยกันไปแล้วถึง2เมนู Ladies and Gentlemen Yuki Sashimi ลุกขึ้นจ้ะเมนูของน้องจ้ะแล้วชอบที่มีลุกไม่ได้ติดโต๊ะพี่ขอโทษอยากจะแยงออกมาด้านข้างพี่ขอโทษพี่ขอโทษเริ่มในนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่ฉันชอบมากลายกับทูน่าลายกับแซลมอนลายกับอินเตอร์ลายกับหอยเชลซึ่งไม่ชอบเลยไม่ชอบกินหอยจริงเหรอไอซอนลายหอยให้คุณน้องเลยอันนี้เมนูของน้องสลัดทานเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดครับเอาไหมเอาไหมดูนั่นนะไม่มันน้อยอ่ะ
อยากให้น้องมีความสุขกับการเพราะอะไรถึงชอบทานวากาบิมันก็ตัดกับรสชาติปลาดีครับเพราะว่าปลาอย่างนี้มันจะเค็มๆแล้วจืดๆหน่อยแต่พอมาเจออันนี้มันจะเกิดรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาเพราะมันเข้ากันดีแต่ใส่เยอะไปนี่ขึ้นจมูกนะพี่ใช่มั้ยดีแล้วใส่แล้วน้ำปลาไหลเกลียดมากชอบให้น้ำปลาไหลมากเวลาจะเผ็ดกับน้ำปลาคนเสพความอะไรแบบนี้หรอซาดิสคือแบบมันรู้สึกแบบโล่งอ่ะมันโล่งอ่ะมาเลยสลันเลือกก่อนเลยเรากินแซลมอนเปิดด้วยทูน่าแก้มือชาแนลเหมือนไม่น่าเอามาน้องช่วยมาไม่รู้จะตอบแทนมินยังไงเลยอ่ะน้องขอนี่ละกันนี่ถือเนื้อปลาทานโทษนะนี่ปลาหรือหมูสามชั้นนะคือหั่นมาหนามากหนามากปลาเต็มๆจริงแกบางร้านอ่ะนอกจากหั่นแล้วนะยังเอามีดตบเลยอ่ะฉันเข้าใจว่าเขามันไก่เขามันไก่อยู่ป่ะเออแต่ไม่ใช่นั่นคือปลาดิบเคยกินซูชิตลาดนัดธรรมศาสตร์ป่ะแกบ้างเหมือนเอามาแปะหน้าได้อ่ะแล้วคือปลาแซลมอนสีตกอ่ะเข้าใจป่ะบางทีไม่เข้าใจว่าปลาอะไรสีเอาอย่างหนึ่งสองอ่ะคุณบอกเหมือนโดนชกหน้าเฮ้ยคือดีมากแกสดเหมือนโดนแบบปลาดิบตะโกนใส่หน้าละลายในปากนะพี่เนาะเป็นไงมีอะไรเลือดออกเหรอใครชกปลามันสดจนโดนชกใช่ไหมใช่อร่อยมากจริงๆเป็นยังไงพูดสิมันก็มันละลายในปากอีกเมนูหนึ่งครับเป็นสลัดยกมาด้านนี้เลยยกมาด้านนี้เลยยกมาเลยทานโทษนะคะเซลเลวเซลอ้าวเซลเลวเซลเป็นการร้องเพลงประกอบการยกเออชอบตรงนี้ยังไงนี่คือสลัดปลาดิบรวมอ่ะนี่มีปลาไหลชนิดหลายมวลหมู่อยู่มากปลาดิบไม่ใช่ปลาไหลอะไรยังไม่ได้บอกว่าปลาไหลแกพูดว่าปลาไหลบอกว่ามีปลาหลากนี่เหมือนกันปลาไหลฉันเทน้ำแล้วนะแซลมอนปลาหมึกกุ้งหวานมากุโร่ไหนคือมากุโร่ไหนสีอะไรยังไงสีครับใช่ไหมอารมณ์เราอ่ะไม่คาดคิดว่าจะเป็นรสชาติอย่างนี้รู้ป่ะเพราะสีมันอ่ะใกล้กับน้ำจิ้มสุกี้มากถามจริงคิดเหมือนกันเลยจริงๆตอนแรกกับรสมันจะคาดหวังว่ารสมันจะเป็นอีกแบบนึงจัดเออแต่ปรากฏว่ามันคล้ายๆกับสลัดน้ำสลัดงาญี่ปุ่นอ่ะรสชาตินั้นอ่ะแต่มีเปรี้ยวๆขึ้นมาเปรี้ยวนิดนึงแต่สีเขาแบบทำให้แบบดูแบบสดใสสดชื่นขึ้นเนาะเนาะแต่อร่อยนะอร่อยเราเรื่องคืออะไรรู้ป่ะที่มันหวานเพราะอะไรรู้ป่ะมันสดมันสดโอ้ยตายแล้วชื่อน้องว่าโนดาดเหรอคือจะบอกว่าจริงๆน้องว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมหรืออะไรใดๆลงไปบ้าแกถ้าหวานน้ำตาลมันจะไม่หวานอย่างนี้น้ำตาลมันจะหวานแหลมเขาเรียกว่าหวานแหลมป่ะที่ร้องเพลงไงยินดีที่ไม่นั่นแหลมคือที่ปลายเท้าคนละแหลมคิดว่าแหลมเหมือนเสียงคนร้องเพลงชินอะพวงมาลีรู้จักปะว่าแกร้อยค่อยค่อยชินอะแกรู้หรือยังเขาตายไปแล้วรู้เขาตายหรอเขาตายไปแล้วไปเล่นล่าสุดฉันเพิ่งไปลอยอังคารเขามาเองที่ทะเลหรอโอ้โหเห็นคุณหลักๆไม่น่าตายเร็วเลยอะน้องรู้จักปะเคยได้ยินเพลงนี้ปะอย่ารอครับเจ็บไปมึงน้องก็กลับก้าวรู้จักปะไม่เคยฟังขอเชื่อมอ่ะฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายพี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันแค่อยากจะแบบตอกย้ำความสำเร็จพี่เคยเป็นนักร้องมาก่อนเออคนนี้นะใช่นักร้องวงร็อกด้วยนะมาเละวงมาเละแล้วเสร็จปุ๊บพี่ต้องผันมาเป็นดีเจเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รอดแต่เพลงพี่ดังมากนะแต่ไม่มีใครรู้จักเอาล่ะภูมินะครับมีหลายสาขามากเลยนะครับมีหกสาขาด้วยกันออใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปได้ที่นี่อยู่ที่พรอมนาดนั่นเองนะครับชั้น2ก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมีหลายสาขาเลยก็ห้างดีๆทั้งนั้นนะห้างดีๆทั้งนั้นนะไปหาแต่เรื่องคืออะไรเรื่องคือเราต้องมาการันตีให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนว่าสิ่งเหยียดท่าเริ่มต้นเตรียมตัวของมินมากไอ้ยังคุณผู้ชมครับเราต้องมาการันตีจริงว่าอาหารที่นี่นั้น1 2 3อร่อยอ่ะโอเคแล้วถ้าไหนไปฉันไม่ได้มองทำเบาๆเป็นคนเล็กๆอะไรเล็กสมองเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องกินตรงนี้ทั้งหมดก่อนนะเรื่องคือเราไม่อยากสปล่อยให้มันแบบไม่อยากให้พนักงานต้องได้เก็บไปใช่เกรงใจเขาว่า
เรากลัวเขาไปกินเราต้องกินก่อนเข้าใจใช่ป่ะเดี๋ยวเรากินให้หมดเสร็จปุ๊บเบรกหน้าเบรกหน้าเราจะไปกินของหวานกันต้องกินนะล้างปากกินข้าวทานข้าวไม่ทานหวานสันดานใช่เราจะไม่เป็นไข้กันครับติดตามช่วงหน้ากับอรยเบรกครับสนับสนุนโดย Nescafe Protect Pro Slim และ Nestle Choco Shapeแค่จังหวะเพลงมันตื่นเต้นมากเลยอะจริงไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินจังหวะเพลงเหมือนพวกเราได้ยินหรือเปล่าใช่มีนจะเห็นแกขาพลิกเมื่อกี้ไงเหยียบเท้าน้องแกยอมรับมายอมรับผมพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือเอาล่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราได้กินอาหารญี่ปุ่นมาแล้วของหวานเราก็ต้องมาทานอาหารญี่ปุ่นโอ้ my god ฮอกไกโดเรื่องต่อเรื่องฮอกไกโดนี่เรื่องอะไรของดังอะไรอ่ะนมเฮ้ยนมจริงนมไม่เคยรู้เลยเนี่ยนมวัวดีมากเป็นนมวัวจากแม่พันธุ์ชั้นดีที่ฮอกไกโดถูกเรื่องคือที่นี่เนี่ยก็จะมีมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยนึงแน่นอนต้องมีนมอยู่นะคุณพี่มีอะไรกินบ้างครับมีเท่าที่เห็นนี่นะคะเอาหรอสลังเข้ามาลูกมาเร็วมาเร็วนมของเรามี7รสชาตินะคะ7รสชาติพระอะไรบ้างพูดเลยเซตมีมันก็ฮันนี่นะคะค่ะธรรมชาติกล้วยหอมช็อกโกแลตโดเรียมชาเขียวมัทฉะคอฟฟี่ลาเต้แล้วก็จะเป็นชาทีรอนค่ะถ้าเกิดให้ฉันเลือกกินหนึ่งเลือกเอ้ยหนึ่งรสเลือกฉันจะเลือกรสชาติธรรมชาติเพราะอะไรเพราะชีวิตเป็นธรรมชาติตลอดต้องการความเป็นธรรมชาติเข้าไปเจือจุนบ้างบ้างจริงๆเป็นคนประเภทเดียวกันนะเข้าใจใช่ปะแต่ขอตกแต่งหน่อยเอาธรรมชาติค่ะเอากล้วยค่ะเอาอะไรนะกล้วยสลันทานนมไหมครับปกติก็ทานครับแต่ผมเล็งไอติมไว้แล้วรู้เรื่องนะทำไมน้องถึงเลือกทานเราทานทั้งคู่ไงก็ใช่ไงเข้าใจมั้ยตรงจุดนี้คือเราโง่ไงเออไงเออเรากินหมดไงไม่เอาให้มั้ยจะเอาแต่ติ่งใช่มั้ยกินได้อ๋อเดี๋ยวจะกินหมดเลยอ่ะครับเออเอานมกล้วยครับนมกล้วยในส่วนของไอศกรีมนะครับที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมีหลายรสชาติมากที่เลือกเลยน้องรู้แล้วน้องจะเอาอะไรมีฮอกไกโดดับเบิ้ลชีสมีฮาโกดาเตะมัทฉะซอฟต์ดริงค์มิลค์ซอฟต์ครีมฉันพูดว่าอะไรซอฟต์ดริงค์ซอฟต์ดริงค์บ้านฉันพูดซอฟต์ครีมซอฟต์ดริงค์มาจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมันมาแล้วไงซัปโปโรช็อกโกมานูก้าฮันนี่เป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5นะจ๊ะนะมีฟูราโนไฟฟ์เบอร์รี่และโทคาชิเฟรชโยเกิร์ตสดค่ะเอาล่ะเรามานั่งในร้านใครก็ไม่อยู่เลยอ่ะใช่แต่ว่าปกติที่เนี้ยอุ้ยฮอกไกโดเนี่ยเขาจะแบบเหมือนแบบให้ซื้อแล้วก็เทคโฮมเออกินได้เลยเดินเลยเทคมีโฮมไม่มีเพลงนี้ด้วยคือพยายามจะลิงก์เพลงอยู่อ่ะคันที่รถหรืออะไรนี่เรากินลองนมบ้างมั้ยเมื่อกี้เนี่ยของน้องอร่อยมากซอฟต์ครีมมิลค์ตัดเข้ามาที่ฉันโยเกิร์ตสดนะอร่อยทำมาจากนมฮอกไกโดชั้นดีที่มีคุณภาพชั้นดีของแกอีกหรือปะไม่ชั้นเดียวกันอ๋อชั้นเดียวกันเนาะร้านด้วยกันใช่ไหมร้านเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยเขาจะมาแบบมีเรื่องของความเปรี้ยวนิดนึงเบาๆเพราะเป็นแบบโยเกิร์ตใช่ไหมปะแล้วมันก็ทำให้แบบให้กินแล้วแบบสดชื่นคือบางทีทำให้น้องตื่นตัวว่าทุกครั้งที่พี่อร่อยอยู่พี่ต้องการจะ describe อะไรบางอย่างพี่จะแบบเอ๊ะจริงน้องใจหายมากคือเป็นคนขวัญอ่อนไงโอ้ตายแล้วเกียดใจหายเกียดมันก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวนี้เราคุยกันสองคนยังไงพูดสิสลันครับหนึ่งนะนมพาสเจอร์ไรส์นะปลาจากน้ำตาลกะทินะปลาจากน้ำตาลใครจำเพลงของพี่รัตมิเลียได้ป่ะได้วางเมื่อไรก็มาอีกนะไม่บอกอายุเลยพี่ไม่บอกอายุเลยน้องรู้จักเลยอยากบอกเธอคำเดียวสิจำได้ใช่ไหมจำได้เออทิ้งหัวกับเพื่อนแล้วนางก็ได้กันเออผู้ชายคนนั้นจะให้เธอไปยิงเออถูก
ไม่เป็นไรกลับมาเรื่องของนมคือพี่อ่ะชอบเป็นคนแบบร้องเพลงอย่างงี้ไงเขาเป็นนักร้องไงแต่ก่อนนะโมมาริอ่ะไปเซิร์ช Google ดูนะนมแพสเจอร์ไรซ์รสชาติดีนมสดสดบางคนไม่ชอบกินนมสดพอรู้สึกมันจะเหม็นคาวเคยเป็นปะไม่ฉันเคยเป็นบ่อยมากตอนเด็กชอบมากตอนเด็กผมไม่ชอบกินนมเนอะมันจะคาวๆนิดนึงอ่ะแต่อันเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่คักคักอ่ะเคยกินนมขาวคักๆป่ะกินแล้วจะเลี่ยนเออแต่เนี้ยไม่เป็นคือมันจะไลไลหน่อยแล้วมันก็หอมด้วยละมุนละมุนแกฉันเนี่ยเอาลาดตัวเลยอ่ะมันจะดูหอมตอนเด็กแม่อาบนมแล้วรู้ป่ะทำไมผิวเป็นเนี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะจริงเหรอจริงจริงแม่อาบนมแล้วก็แบบพี่เลี้ยงอาบให้ก็เลียตัวเองอ่ะอร่อยมากเลียตัวเองกินตัวเองเอานมที่อาบไม่ได้หรอจริงจริงในเมื่อฝึกเลี้ยงแต่เด็กขนาดนี้จริงจริงถือเป็นเชี่ยวชาญมากเลยเอาล่ะกินไอติมต่อดีกว่าเดี๋ยวเข้าลงมือเออนะเราทานไอติมกันหมดถ้วยเราต้องมาการันตีนะครับว่านมและไอศกรีมจากร้านฮอกไกโดแห่งนี้นั้น1 2 3อร่อยอ่ะแฮปปี้ยอมใจอยากลุกขึ้นร้องมิวสิคอลดังๆเชิญเลยโอโรซารินโนยาโมโฮไฟเพลงนี้เหรอเขาเป็นพระเอกละครเวทีนะคุณเออเป็นละครกรีกนานมากฉันจำได้ต่ำมากพูดเลยอยากเป็นนางเอกจะทำให้มีสายก็เลยเป็นพระเอกไปอีกบ้าเหรอถูกรับมอบมาเอาละครับวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะฮะกับน้องสรันแอนดิ้งนั่นเองครับก่อนจากการฝากผลงานนิดนึงครับครับผมยังไงก็ฝากซิงเกิลแรกของผมด้วยนะครับมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123432ครับครับผมแล้วก็4312ได้ครับแล้วก็มี iTunes กับ KKBOX ด้วยครับเซิร์ชเลยดาวน์โหลดได้แฮปปี้นะฮะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากนะครับทางร้านเรามีเป็นกิฟต์เซตนะฮะจากเนสกาแฟโปรเทคโพสลิมและเนเซอร์ช็อกโกแลตมอบให้ด้วยครับครับขอบคุณครับมอบพี่เหนื่อยเลยแย่แล้วถ้าเกิดอยากเข้าไปติดตามผลงานสลันนี้ทำได้ไหมอ๋อได้ครับก็ใน IG ของผมครับสลัน ZZZ นะครับหรือว่า facebook.com/saranending ครับผมใช่แล้วครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงกับน้องสลันแอนนิ่งครับขอบคุณครับX 1เม็ดก่อนทานอาหารแค่1นาทีหุ่นเซ็กซี่มีสัดส่วนผู้ชมคะวันนี้ดาด้าก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยสำหรับใครที่หาทางออกในการลดน้ำหนักนะคะวันนี้มีกูรูผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาแนะนำเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับอะไรมาบอกพี่ด้าบ้างว่าเราจะลดน้ำหนักได้ยังไงบ้างเดี๋ยวจังเกินก่อนว่าต้องบอกว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็รูปร่างไม่ว่าเป็นคนที่น้ำหนักตัวโอเคอยู่แล้วแต่อาจจะมีสัดส่วนที่เกินมาอย่างเช่นช่วงสะโพกนะคะช่วงเอวหรือว่าต้นแขนวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างจาก Curve X เนี่ยสามารถช่วยคุณได้แต่ถ้าพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยจังมานั่งพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่ารูปภาพ before และ after มีแน่นอนเออมีรูปตอนอ้วนด้วยให้ดูไม่ว่าจะเป็นแขนค่ะเอวค่ะสะโพกแตกต่างลดลงเลยเออโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะแบบเมื่อก่อนจะแบบหุ่นอวบขนาดนั้นใช่คือจังต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนักจังอยู่ที่ประมาณ50กว่าแต่ณปัจจุบันนี้น้ำหนักตัวลดลงเหลือเพียงแค่43ค่ะกำลังดีเลยถูกต้องตอนนี้มั่นใจมากหุ่นดีมากเป๊ะใส่อะไรก็สวยจริงจริงจริงคือจังต้องบอกก่อนว่าจังใช้วิธีในการที่จะลดน้ำหนักเนี่ยมาเยอะแล้วแต่อาจจะยังไม่เห็นผลนะคะคือถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยพี่ด้าเคยเจอจังใช่เมื่อก่อนรูปร่างอวบอั๋นจ้ะดูแบบว่ากำลังน่ารักเป็นแบบดูเบบี้แฟตแต่หลอกตัวเองไงหลอกตัวเองหลอกตัวเองเบบี้แฟตเลยถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนะคะจังมีเคล็ดลับดีในการดูแลรูปร่างแล้วก็สัดส่วนด้วยใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นการทานยาลดความอ้วนไปแล้วหรือว่าออกกำลังกายไปแล้วแล้วมันไม่เห็นผลวันนี้ผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างจาก Curve X ช่วยคุณได้ที่บอกว่าช่วยได้เนี่ยคุณสมบัติตัว Curve X เนี่ยค่ะทำอะไรบ้างจังต้องบอกก่อนว่าสารสกัดจาก Curve X ทั้งหมดเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปลอดภัยได้ 100% ค่ะที่สำคัญค่ะสโลแกนของเราจำง่ายๆก่อนอาหารเพียงแค่1นาทีค่ะก่อนอาหารเพียงแค่1นาทีสามารถที่จะดักดูดเร่งปิ๊งได้หมดเลยดัก
ดูดเร่งปิ้งใช่ได้หมดเลยสี่ขั้นตอนง่ายๆนะคะโดยจันจะอธิบายให้ฟังว่าสารสกัดแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างสำหรับตัวแรกเลยค่ะจะเป็นสารสกัดจากไคโตซานไคโตซานเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดักจับไขมันในอาหารแต่ละมื้อที่คุณทานเข้าไปนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆแล้วก็ทำให้ไขมันที่อยู่ภายในร่างกายของคุณเนี่ยลดน้อยลงด้วย อันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นขั้นตอนของการนะคะไปเผาผลาญเล่นการเผาผลาญไขมันภายในร่างกายก็จะมีสารสกัดจากแอลคาเนทีนสารสกัดจากแอลทาเทตนะคะแล้วก็สารสกัดจากพริกต้องบอกว่าสารสกัดจากพริกตัวนี้เนี่ยเขามีหน้าที่ในเรื่องการขยายหลอดเลือดแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยที่สำคัญเมื่อคุณทานเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีปฏิกิริยาอุ่นๆและร้อนอยู่นะคะและตัวที่3เลยก็คือจะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอันนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกวันเรากินพวกแป้งไขมันเข้าไปในร่างกายอยู่แล้วตัวนี้นะคะก็จะมีสารสกัดจากผลส้มแขกแล้วก็นะคะสารสกัดจากถั่วขาวที่จะไปช่วยดูแลในเรื่องของไม่ให้เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลน้อยลงแล้วก็ให้ระบบเผาผลาญในร่างกายเนี่ยทำงานดีขึ้นและสุดท้ายเลยต้องบอกว่าเมื่อเวลาคุณลดน้ำหนักไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือพวกต้นแขนอย่างเงี้ยมันจะไม่กระชับตีให้ดูเลยใช่ใช่มันจะไม่กระชับพี่ไม่กล้าตีของพี่เลยมันจะไม่กระชับค่ะแล้วก็อย่างเช่นหน้าอกสะโพกเนี่ยนะคะก็หายไปด้วยแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างจากเคิร์ฟเอ็กซ์เนี่ยสามารถช่วยคุณได้ผิวสวยอยู่นะคะสัดส่วนหน้าอกอยู่สะโพกอยู่พูดทั้งหมดนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวจังสาธิตให้ดูได้เดี๋ยวจังมีสาธิตให้ดูด้วยอันนี้ให้คุณผู้ชมดูมาที่แก้วนี้นะคะแก้วนี้เปรียบเสมือนกับกระเพาะอาหารของเรานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นความมันที่คุณทานเข้าไปเช่นพวกข้าวขาหมูนะคะหมูติดมันหมูปิ้งปลาต้องโกอะไรก็แล้วแต่พวกของทอดใช่ส่วนอันนี้แป้งค่ะก็จะเป็นพวกข้าวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถือเป็นแป้งหมดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะอย่างที่จังบอกนะคะว่าเมื่อถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณต้องทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆแป้งเยอะๆอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างจากเคิร์ฟเอ็กซ์นะเราใส่ไปเลยนะคะอันนี้แกะออกมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เวลาทานจริงมันจะเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะแกะให้ดูแบบนี้นะแบบนี้เลยโอเคซึ่งการทำงานนะคะของตัวไคโตซานเนี่ยอย่างที่จังบอกว่าเขาจะไปช่วยในเรื่องการดักจับไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจังจะไม่ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะจะให้ปฏิกิริยาของตัวไคโตซานเนี่ยทำหน้าที่ในการห่อหุ้มไขมันแล้วก็แป้งดักจับลงไปเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจค่ะสำหรับการดูแลรูปร่างนะคะจากผลิตภัณฑ์นะคะเคิร์ฟเอ็กซ์มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากบอกด้วยยังไงบ้างวันนี้ค่ะ1กระปุกนะคะจะมีทั้งหมด30แคปซูลค่ะราคาพิเศษเลยปกติเนี่ย1กระปุกอยู่ที่ 2,000 บาทวันนี้ให้คุณซื้อ2กระปุกค่ะในราคา 3,000 บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาให้ทานภายใน30สายแรกแถมฟรีให้อีก1กระปุกเป็น3กระปุกค่ะในราคา 3,000 บาทตกกระปุกละ 1,000 ใช่ถูกมากถูกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมคนไหนที่เคยลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแล้วอยากจะลองผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างจากเคิร์ฟเอ็กซ์นะคะ3กระปุกในราคา 3,000 บาทโทรมาได้เลยที่เบอร์1577นะคะแล้วก็022903988และ022903999นะจ๊ะระหว่างนี้กล้องจับมาค่ะเห็นไหมคะข้างล่างเริ่มจะมีตุงๆแล้วจริงเริ่มตุงๆแล้วถ้าเห็นนะคะสังเกตดูได้เหมือนแบบ Curve X เนี่ยไปห่อหุ้มพวกจูแป้งไขมันต่างๆอะไรนะคะคือไคโตซานเนี่ยนะได้ผ่านการรับรองจากทางสวทช.แล้วว่ามันสามารถที่จะช่วยดักจับไขมันได้ 100% เพราะฉะนั้นนะคะเพียงแค่คุณนะคะทานก่อนอาหาร1นาทีอยากจะทานอะไรที่อยู่ตรงหน้าคุณทานได้เลยสองกระปุกนะคะราคา 3,000 บาทแถมฟรีให้อีก1กระปุกถ้าคุณโทรเข้ามาให้ทานภายใน30สายแรกนะคะได้3กระปุกในราคา 3,000 บาทที่เบอร์โทรศัพท์1577แล้วก็022903988และ022903999พี่ด้าค่ะค่ะขอยืนได้ไหมได้เลยอยากโชว์ไม่ว่าการโชว์หุ่นหน่อยเพราะว่าหุ่นดีมากมันกำลังจะลงเราจะเอาอะไรดีก่อนคะจะดูหุ่นจังหรือจะดูอันนี้มันกำลังจะลงเดี๋ยวเอางี้เราดูอันนี้ก่อนเราเดี๋ยวว่ามันจะลงยังไงบ้างถูกต้องตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีการดักจับตัวแป้งเนี่ยนะคะลงไปด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูจากมุมนี้อ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูนิดนึงนี่ๆๆใช่ๆๆๆเริ่มตรงเลยเห็นมั้ยคะใช่ค่ะคือจังจะไม่คนไม่ทําปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ตัวไคโตซานแล้วก็สารสกัดทั้งหมดที่บอกไปข้างต้นทําหน้าที่เองนะคะสังเกตดูนะคะก่อนอาหารง่ายๆวันนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่ามื้อนี้คุณจะทานเยอะหน่อยก็ทานก่อนอาหาร2เม็ดได้เลยเช่นไปปาร์ตี้มื้อเย็นก็ทานก่อนอาหารใช่2เม็ด2เม็ดได้เลยอย่างตัวจังเองค่ะจังทานต่อเนื่องกันมาประมาณ3เดือนติดค่ะหลังจากคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าหยุดแล้วนะไม่ได้ทานแล้ว
หมายถึงว่ายังทานอาหารอยู่แต่ไม่ทานเคอร์เพกแล้วนึกว่ามันหยุดทานอาหารแล้วใช่ยังทานอาหารอยู่ค่ะโอ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วตกใจมากเลยลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะจริงด้วยลงไปทั้งก้อนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะถูกขับออกไปทางอุจจาระค่ะนะคะเหมือนปกติเลยการขับถ่ายก็คือเหมือนขับถ่ายทำให้ขับถ่ายดีขึ้นระบบเผาผลาญภายในร่างกายของคุณทำงานดีขึ้นค่ะหลังจากนี้ค่ะเป็นไงคะโชว์สิคะโชว์หุ่นค่ะอ่ะนี่คือทานเคิร์ฟ X มาตรงไหนดีคะตรงนี้นะคะค่ะ3เดือนเท่านั้นเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนให้ดูนะคะอ่ะได้ค่ะแหวกนิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวสวยงามไม่ได้เลยนะคะสังเกตแขนค่ะคุณผู้ชมจากภาพที่มี before และ after นะคะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยเห็นไหมคะหายไปสะบัดผมนิดนึงค่ะเดี๋ยวเห็นไม่ชัดนะคะนี่แบบนี้นี่เพิ่งทานข้าวมาด้วยนะเนี่ยหุ่นดีมากหุ่นดีเป๊ะแหวกนิดนึงค่ะเพราะว่าเคยเจอเมื่อก่อนยังไม่ได้หุ่นแบบนี้พี่ด้าอย่าพูดอย่างงานพี่ด้าอย่าพูดอย่างงานตอนนี้สวยมากไม่ยอมหยุดค่ะนะคะย้ำโปรก่อนเลยนะคะปกติแล้ว1กระปุกนะคะราคา 2,000 บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาให้ทานภายใน30สายนี้ซึ่งตอนนี้เหลือไม่ถึง30สายแล้วนะคะคุณจะได้ราคาพิเศษ3กระปุกในราคา 3,000 บาทเฉลี่ยแล้วตกกระปุกเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะใครอยากสวยใครอยากคุณดีอย่ารอค่ะเงินเพียงแค่ 3,000 บาทสามารถทำให้คุณมีรูปร่างแล้วก็สัดส่วนดีได้โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์1577และ022903988และ022903999ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้เคล็ดลับดีๆตัวช่วยที่สามารถที่จะปรับรูปร่างของคุณให้ดูดีได้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเคิร์ฟ X 1เม็ดก่อนทานอาหารแค่1นาทีหุ่นเซ็กซี่มีสัดส่วนสวัสดีครับอร่อยริมทางวันนี้ครับยังอยู่กันที่ตลาดรวมทรัพย์เหมือนเดิมนะฮะชีวิตคนเมืองนะครับหรือว่าคนทำงานออฟฟิศนี่นะฮะโอ้โหอาหารเที่ยงนะครับอาหารที่สำคัญมากนะครับมีเวลาพักแค่บางที1ชั่วโมงหรือไม่ถึงด้วยนะฮะต้องมาที่ตลาดใกล้ๆกับที่ทำงานนะครับนี่คือตลาดรวมทรัพย์อยู่ในเส้นอโศกนะครับใครทำงานที่แกมมี่ต้องมาที่นี่ตอนผมทำดีเจช่วงกลางวันเนี่ยมาทุกวันนะฮะมาทานอาหารแต่ว่าต้องวางแผนดีร้านบางร้านเนี่ยอร่อยมากแต่มาถึงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมารอละทานร้านอร่อยคุณผู้ชมครับจะมีเวลาทานเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีเพราะว่าแถวยาวมากและวันนี้ครับเรามากันเร็วหน่อยนะฮะผมจะพาไปทานร้านอร่อยไปร้านข้าวมันไก่แถวยาวประมาณ3กิโลครึ่งได้เวลามาทานนะครับบางทีต่อแถวมาถึงปั๊บเฮ้ยไก่หมดวันนี้เพิ่งเปิดร้านเสร็จผมแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้นะฮะไม่มีแถวแบบนี้แต่ตอนช่วงเที่ยงนะครับตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายถึงบ่ายโมงกว่าไงครับผมมาทานเนี่ยแถวยาวประมาณเป็นกิโลจริงๆแล้วก็บางทีเนี่ยมาถึงร้านนี้นะฮะโอ้โหเหลือเท่านี้ฮะซี่โครงไก่ร้านขายดีเหลือเกินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่โชคดีมาตั้งแต่ร้านเพิ่งเปิดนะครับสถิติแถวยาวสุดนี่ถึงไหนฮะเนี่ยต้นไม้ค่ะต้นไม้เลยนะฮะยาวมากนะครับทำไมคนมาต่อแถวรอร้านพี่คือผมตอนแรกเนี่ยมาร้านพี่เนี่ยไม่ได้รู้จักว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับเห็นคนต่อแถวยาวอยากรู้ว่าลองบ้างนะครับแล้วพอมาทานอร่อยจริงจริงแล้วเนี่ยร้านเปิดที่นี่ที่แรกหรือว่าเคยเปิดที่ไหนแล้วฮะเปิดที่นี่เป็นที่ที่3ค่ะที่ที่3แล้วใช่ฮะใช่ชื่อร้านนี่เลยครับข้าวมันไก่ตอนในหัว9ในหัวถูกไหมฮะใช่แล้วสวนหลวงร9นะครับงั้นให้พี่แนะนำตัวคุณผู้ชมอีกทีฮะแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยฮะอ๋อชื่อนกนะคะชื่อเล่นชื่อนกพี่นกเจ้าของร้านนะครับนี่แหละฮะร้านเมนูเด็ดๆมีอยู่หลายเมนูเลยนะฮะมีทั้งขายไก่ต้มไก่ทอดใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอนาคตจะมีไก่ย่างด้วยนะเพราะมันไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วไอ้ยะสุดยอดธรรมดานะฮะธรรมดาแหละครับเคล็ดลับร้านนี้ถ้าอยากมากินก็มาซื้อเร็วหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดมาเวลาคนเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทานอ่ะวันนี้ไหนๆมาที่เวลาคนจะไม่ค่อยมานะครับเป็นเวลาที่เขายังไม่พักกันผมขอเมนูเด็ดๆพร้อมกับพูดคุยกันเล็กน้อยนะฮะว่ามันอร่อยยังไงเพราะปกติมาเนี่ยทานแบบรีบๆนะฮะวันนี้คุยกันรู้เรื่องเลยฮะไปจริงๆร้านนี้นะผมทานบ่อยคุณชมครับแต่ว่ายังไม่เคยคุยเจ้าของร้านที่ว่าเฮ้ยเคล็ดลับความอร่อยมาจากไหนแล้วทำไมคนต้องรอนานขนาดนั้นและอีกอย่างนึงคือทำไมไม่ทำไก่เยอะครับบางทีเนี่ยรอต่อแถวนานมาถึงเนี่ยเหลือแต่ซี่โครงเอ้ยโครงไปกินก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้หมาจะไปแย่งหมานะครับอ่ะร้านนะครับข้าวมันไก่เนี่ยที่นี่ก็มีขายอยู่หลายเจ้าแต่ว่าคนมาต่อแถวรอทานร้านพี่เนี่ยเคล็ดลับจริงๆมาจากอะไรฮะจะพบแม่ค้าแม่ค้าสวยไม่เอานะฮะแม่ค้าไม่สวยแล้วค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเน้นว่าเวลาเราทำเนี่ยเหมือนเรากินเองลูกเรากินเองพ่อเรากินเองและแม่เรากินเองคือสะอาดแล้วก็คุณภาพใช่เริ่มที่ไก่ก่อนไก่ก่อนไก่ถ้าใช้ชิ้นส่วนต้มกับไก่ต้มทั้งตัวเนี่ยมันจะต่างกันเนื้อมันก็จะต่างกันคือต้มทั้งตัวกับต้มทีละชิ้นต้มชิ้นส่วนมันก็จะไม่หวานมันก็จะแห้งแต่ถ้าต้มทั้งตัวเนี่ย
มันห่อหุ้มความร้อนความอร่อยอยู่ในตัวมันเวลากินจะต่างกันมากถ้าได้ลองกินนี่นะครับขอชิมก่อนนะฮะราดน้ำจิ้มแล้วนะครับมาแต่จริงๆอ่ะสูตรเด็ดนะมันต้องคุกต้องคุกคุกกันแล้วแบบกินแบบบดไอ้เนี่ยลูกทุ่งอ่ะอร่อยเอ้ามันจะอร่อยไงไม่แบบคือแบบน้ำจิ้มราดแล้วก็คุก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 แบบลูกทุ่งอ่ะโอ้โหแบบอร่อยพี่ใช่คือกินมันจะเข้าไงถ้าจิ้มแต่น้ำจิ้มมันไม่ค่อยจิ้มบางทีอาจจะไปไม่ครบทุกส่วนใช่มาไก่ทอดกับไก่ต้มเอาไก่ที่ต้มแล้วไปทอดไม่ใช่ไก่ทอดต้องเอาเป็นสะโพกอ้าวเหรอฮะเพราะว่าเอาไก่นั้นมาต้มแล้วเอามาทอดมันไม่ได้ไม่ได้เหรอมันมีอยู่แล้วอ่ะไม่ได้เหรอไม่เวิร์กไม่เวิร์กเหรอฮะไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากไหนฮะไก่ทอดเนี่ยฮะก็เราก็พอทางนี้เราก็ตามสไตล์ของเราแล้วก็ถามลูกค้าซาวเสียงลูกค้าบอกโอเคโอเคคือทุกอย่างทำตามใจลูกค้าแต่ลูกค้าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนน้อยต้องเป็นลูกค้าส่วนมากปิดเมนูน้ำซุปเรานี่มันจะสี่สหายนะจะมีแครอทหัวใจเท้าข้าวโพดคุณผู้ชมน้ำซุปปกติเนี่ยก็จะมีแค่หัวใจเท้าอย่างเดียวมีเนื้อไก่อย่างเดียวแต่ร้านนี้เนี่ยมีทั้งเนื้อไก่หัวใจเท้านะฮะแล้วในหม้อมีข้าวโพดกัดดองด้วยมีผักกาดดองด้วยมีแครอทด้วยนะฮะ4 5 6มาหายก็ทานเป็นกับได้เลยทีเดียวแล้ววันหลังผมมาเนี่ยผมก็สั่งน้ำซุปถ้วยข้าวเปล่ามีคนมาขอซื้อน้ำซุปเป็นถุงเลยนะแต่เราไม่ขายเราก็ตักให้ฟรีตักให้ฟรีเลยใช่คำถามก่อนจากกันครับทำไมพี่ไม่ทำไก่เยอะครับบางวันมันไม่พอกินอ่ะคือที่นี่เป็นออฟฟิศเวลามันจำกัดครับสักบ่าย 2:00 นเนี่ยออฟฟิศเข้าหมดแล้วถ้ามีคนอยู่เราก็ต่อยาวได้ครับอย่างเราขาย 8:00 นเราก็เริ่มขายอ๋อนะครับบ่าย 2:30 น 3:30 นร้านอร่อยแบบนี้อยากให้เพื่อนๆเรามาทานบ้างนะฮะพี่ครับฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยฮะเปิดปิดกี่โมงหยุดวันไหนอะไรยังไงครับก็จะหยุดตามออฟฟิศนะคะนักขัตฤกษ์หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เปิดก็เริ่มขายมาจริงๆมาตั้งแต่ 5:00 นแล้วแต่เริ่มขาย 8:00 นถึง 2:30 นนะก็ฝากด้วยได้ครับมากันได้นะครับร้านเนี่ยนะรับรองคุณภาพสะอาดสะอาดเปี้ยแน่นอนนะครับเปี้ยแน่นอนร้านนี้นะฮะอยู่ลึกสุดๆเลยครับผู้ชมครับเข้ามาเนี่ยคืออยู่ในซอกหลืบเลยแต่สังเกตง่ายๆคือถ้าเกิดตอนเที่ยงคนมาต่อแถวยาวนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับค่ะแต่ผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวอีคิวต้องลาไปก่อนนะฮะขอจัดการข้าวมันไก่แบบลุกทุ่งก่อนนะฮะมันต้องทานแบบคุ้มๆใช่ๆต้องทานแบบลุกทุ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับพาไปทานขนมกันได้ครับเดี๋ยวนะมาทำอะไรกันตรงนี้พูดสิปิดรายการไงปิดรายการเอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณพิธีกรรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยแต่ได้ข่าวว่ายังไม่ไปไหนยังไม่ไปไม่ไปวีคหน้าอยู่กันอีกอยู่อีกโอ้ไม่ยอมไม่ไปนะจ๊ะแฮปปี้ฉันพูดเลยนะอีด้ารีบๆระวังถูกเคลมรายการนะเจ้าเอาล่ะวันนี้นะเวลาหมดแล้วนะครับติดตามสัปดาห์หน้ายังคงอยู่กับน้องอ่องอ่องแล้วก็น้องมินมินด้วยใช่แล้วค่ะอุ๊ยมีชื่อสองพยางค์ด้วยมิน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 ดาด้าอ่องอ่องยังไงอยู่แฮปปี้เหลือเกินนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะเอาพี่ยังปั่นรวมกันแล้วดื่มไม่อร่อยเลยอ๋อไม่อร่อยหรอไม่อร่อยหรอบางสิ่งต้องแยกกินอ๋อเหรออยากกินรวมอยากกินมั่วไม่ได้แต่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่าพี่รวมกินตลอดไงไม่ใช่ปลาปลาเป็นหมาปลาเลือกไม่ได้ปลาเลือกกับตัวเองอย่างกับตัวเอง